พบกับ Set Inner City 2020ครั้งที่2ปรับตัวเปิดรับจัดทัพลงทุน2021รวมกูรูเจาะลึกทุกมิติครบทุกมุมมองแห่งอนาคต Investment Trend 2021 2เทรนด์ลงทุนหุ้นไทยหุ้นโลกปีหน้าลงทุนอย่างไรครั้งแรก Battle แห่งปีกับหุ้น4ทีมเด็ดปะทะไอเดียจากนักวิเคราะห์ชั้นเสียด Well Mindset 2021เรียนรู้1ครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตกับลงทุนศาสตร์และไขสูตรลับลงทุนให้สำเร็จ Invest Like a Pro มือใหม่ห้ามพลาดตอบทุกเรื่องลงทุนที่คุณอยากรู้กับ4กูรูการเงิน 21-22 พฤศจิกายนนี้รับชมได้ทาง Live Facebook Set Thailand และ set.or.th/setinthecity สวัสดีครับ Economic Update นะครับวันนี้มาคุยกันอีกครั้งนึงนะครับผ่านมา2สัปดาห์นะครับมันเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมขออนุญาตอัปเดตตั้งแต่เรื่องใหญ่นะครับก็คือภาพระดับโลกพวกโควิดนะครับแล้วก็ลงไปถึงเศรษฐกิจบ้านเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็เพิ่งมีการประกาศตัวเลข GDP งวดไตรมาส3ออกมาก็ปรากฏว่าดีกว่าที่คาดนะครับทำเอาหุ้นตอนเช้าๆเนี่ยขึ้นแรงเลยนะครับแต่สุดท้ายปิดก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมาเริ่มเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องแรกเนี่ยผมพาไปดูเรื่องโควิดนะครับอันนี้ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะครับเหตุผลว่าทำไมถึงใหญ่นะครับลองดูจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่นะครับในภาพนี้นะครับเราเห็นภาพว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับจำได้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะครับเราคุยกันเราบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย3วันนะครับล้านหนึ่งนะครับไม่ถึง3วันดีนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ย2วันเนี่ยล้านกว่าแล้วนะครับนั่นก็แปลว่าจำนวน new case ของผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันนะครับอัตราการตายเนี่ยนะครับในภาพตรงนี้เนี่ยครับเราก็จะเห็นภาพว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่ชันขึ้นได้ต่อนะครับแล้วถ้าหากว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อยังชันแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วถ้าหากว่ามันอยู่ในระดับที่เกินกำลังที่จะรองรับของระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศเนี่ยอัตราการตายนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับภาพนี้เนี่ยก็จะอยากจะสะท้อนเห็นภาพว่าไอ้ความกังวลเรื่องโควิดเนี่ยยังมองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยถึงแม้มีเรื่องตัววัคซีนเข้ามานะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยเราก็คงเห็นว่ากว่าที่วัคซีนนะครับมันจะเริ่มทำงานนะครับหรือว่าจะเริ่มถูกฉีดมาที่แขนเราเนี่ยนะครับผมมองว่ามันยังใช้เวลานะครับค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ยาวนานอยู่พอสมควรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคาดการณ์กันนะครับว่ากว่าจะได้ฉีดวัคซีนกันเป็นวงกว้างเนี่ยคงเป็นช่วงครึ่งหลังของปีหน้านะครับวันนี้นะครับเลยเอาเรื่องของความคืบหน้าวัคซีนเนี่ยมาคุยให้ฟังนิดหนึ่งนะครับยังในภาพนี้นะครับเราคงจะเห็นภาพว่าวัคซีนที่ประกาศออกมาตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่2ตัวนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าอยากจะฉีดตัวไหนนะครับตัวแรกที่ประกาศออกมาเนี่ยเป็นของ Pfizer นะครับแล้วก็ BioNTech นะครับตรงนี้เนี่ยสเปคเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าประสิทธิภาพนะครับในการป้องกันโควิด-19 เนี่ยมันอยู่ที่ 90%นะครับแต่ข้อเสียมันคือเรื่องของตัวโลจิสติกนะครับเพราะว่าBioNTech เนี่ยนะครับ Pfizer BioNTech นะครับมันต้องแช่แข็งนะครับในอุณหภูมิเนี่ยลบ80องศานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวันก่อนนะครับผมฟังคุณหมอยงให้ข้อมูลมานะครับแกบอกว่าในบ้านเราเนี่ยอุปกรณ์ในการเก็บนะครับมันเก็บได้แค่ลบ20นะครับเพราะนั้นถ้าว่ามีลบ80ก็มาเนี่ยมันคงจะเป็นอุปสรรคก็ต้องลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้ต้นทุนโลจิสติกนะครับของวัคซีนเนี่ยอาจจะแพงกว่าค่าวัคซีนด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะครับทีนี้กบเก็บที่ร้อยลบ80แล้วเนี่ยนะครับถ้าละลายมาใช้นะครับอยู่ที่ระดับประมาณ 2-8 องศาเนี่ยหรือว่าเก็บในอุณหภูมิตู้เย็นเนี่ยนะครับมันก็ได้ประมาณ2วันนะครับอันนี้ก็ถือว่าช่วงเวลาเนี่ยมันสั้นมากเลยนะครับประสิทธิภาพอาจจะสูงแต่ว่าเรื่องของโลจิสติกนะครับในเรื่องของการขนส่งแล้วก็นำไปฉีดให้กับผู้ป่วยนะครับหรือว่าผู้ที่ป้องกันการติดเชื้อเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะนะครับทีนี้ลักษณะการฉีดก็บอกว่าให้ฉีด2โดสนะครับห่างกัน4สัปดาห์นะครับตัว Pfizer นะครับและ BioNTech เนี่ย
ประกาศออกมาเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับคือวันที่9นะครับทีนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่16นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับอีกบริษัทนึงก็ประกาศเหมือนกันนะครับเหมือนเกทับเลยนะครับคือตัว Moderna นะครับปรากฏว่าประกาศออกมาบอกว่าประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยนะครับ 94.5% นะครับก็เห็นว่ามันสูงกว่าของ Pfizer ก็ BioNTech นะครับแล้ววิธีการเก็บเนี่ยนะครับเก็บแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ20โอ้โหนี่เป็นสเปคที่ผมว่าบ้านเราจัดเก็บได้สบายๆนะครับส่วนถ้าละลายมาแล้วนะครับก็คือว่าเก็บที่ 2-8 องศานะครับได้นาน1สัปดาห์นะครับของ Pfizer เนี่ยได้นานแค่2วันเองนะครับแล้วฉีดเนี่ยฉีด2โดสห่างกัน3สัปดาห์นะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้เรื่องวัคซีนเนี่ยมันเริ่มจะเข้ามาแล้วก็เป็นประกายความหวังนะครับที่ทำให้คิดว่าการควบคุมต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้เนี่ยอย่างถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูภาพแรกเลยนะครับไอ้ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันยังเยอะเหลือเกินนะครับทีนี้กว่าที่เขาจะผลิตออกมานะครับแล้วก็กระจายให้ฉีดกันโดยทั่วไปเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันจะวิ่งไปถึงไหนนะครับบางค่ายก็บอกว่าจนถึงสิ้นปีเนี่ยมันเป็นไปได้นะนะครับที่จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยอาจจะวิ่งไปที่80ถึงว่า100ล้านคนนะครับเพราะนั้นอันนี้นะครับเรื่องโควิดเนี่ยยังเป็นอะไรที่ต้องระวังนะครับอีกอันนึงนะครับที่ระวังก็เพราะว่าช่วงที่มีโควิดขึ้นมาเยอะๆจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราเห็นหลายประเทศนะประกาศทำล็อกดาวน์ที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าบางประเทศก็บอกว่ายังไงก็ไม่ทำนะครับเพราะทำแล้วเนี่ยความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับผมก็เลยมองว่าเรื่องของตัววัคซีนนะครับเรื่องโควิดเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องติดตามควบคู่กันไปนะครับก็คือว่าฝั่งนึงเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเร็วมากเลยนะครับไม่ถึง2วัน1ล้านคนนะครับหรือว่า2วันล้านกว่าคนก็ได้นะครับแล้วก็ตัววัคซีนเนี่ยก็ถูกประกาศออกมาเป็นแต่ว่าไอ้ไทม์แลกตรงนี้เนี่ยมันยังมีกรอบที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับ6เดือนนะครับกว่าที่เราจะได้ฉีดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเป็นอะไรที่ต้องระวังนะครับในฐานะที่เป็นปัญหานะครับทีนี้นะครับพอเห็นเรื่องวัคซีนเห็นเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยพาไปดูอีกเรื่องนึงนะครับเราเป็นนักลงทุนนะครับที่อยู่ในตลาดนะครับเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยลองมาดูซิว่าพอประกาศเรื่องวัคซีนมาปุ๊บเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นนะครับมันมีอะไรที่ move ยังไงบ้างนะครับมองภาพตรงนี้นะฮะตัวสีเขียวเนี่ยคือ Moderna นะครับที่เพิ่งประกาศมาเมื่อวานนี้นะครับส่วนเส้นสีน้ำเงินนะครับแท่งสีน้ำเงินเนี่ยคือ Pfizer นะครับอันนี้ประกาศมาเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับลองดูการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นณวันที่ประกาศนะครับรอบแรกไฟเซอร์ประกาศต้องถือว่าเป็นตัวแรกเลยนะครับแล้วก็ impact กับตลาดเนี่ยแรงมากนะครับคงจำกันได้ว่าวันนั้นเนี่ยดาวโจนส์ขึ้นเป็น 1,000 จุดเลยนะครับตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยขึ้นไป50กว่าจุดนะครับลองดูการเปลี่ยนแปลงนะครับฝั่งที่อยู่ที่มาทางซ้ายมือเนี่ยคือปรับตัวลดลงนะไอ้ที่ทิ้งไปทางขวามือเนี่ยคือปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับปรากฏว่าพอไฟเซอร์ประกาศนะครับ impact เนี่ยแรงมากเลยนะครับที่ตัวตลาดหุ้นปรากฏว่าหุ้นที่เกี่ยวกับพวก work from home ทั้งหลายนะครับพวก Zoom นะครับพวก Microsoft นะครับพวก Workday นะครับพวกนี้เนี่ยปรากฏว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างจะหนักเลยนะครับอย่าง Zoom เนี่ยลงไป 17.4% นะครับวันเดียวนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็ลงค่อนข้างแรงนะครับตั้งแต่6จนถึง 10% นะครับส่วนหุ้นนะครับในกลุ่มที่เป็นหุ้นพวกเทคโนโลยีนะครับพวกหุ้นแฟรงค์ทั้งหลายนะครับคือ Apple Facebook Google Amazon Netflix นะครับพวกนี้เนี่ยปรับตัวลดลงเหมือนกันนะครับ Netflix เนี่ยลงไป 8.6% นะครับ Amazon ลงไป 5.1% นะครับก็พวกนี้เนี่ยถือว่าในช่วงที่เกิดโควิดระบาดขึ้นมาเนี่ยถูกตีความว่าได้ประโยชน์นะครับเพราะคนก็ต้องใช้เครื่องมือพวกเทคโนโลยีนะครับอยู่บ้านล็อกดาวน์ไม่รู้ทำอะไรก็ต้องดู Netflix นะครับช้อปปิ้งผ่าน Amazon นะครับแล้วก็ต้องซื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกนี้เข้ามานะครับหุ้นพวกนี้เนี่ยในเมื่อเกิดวัคซีนขึ้นมานะครับก็ถูกขายออกมาเหมือนกันนะครับทีนี้มันมีกลุ่มนึงนะครับที่คิดว่าได้ประโยชน์นะครับคือทีมที่บอกว่าเป็น Reopen นะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการที่ทํา Reopen นะครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกสายการบินนะครับเห็นมั้ยครับว่าสายการบินเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับทั้งUnited Airlines American Airlines Delta Airlines นะครับสวนสนุกดิสนีย์ก็ปรับตัวขึ้นมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพพวกนี้นะครับมันเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าของจริงคือวัคซีนประกาศออกมาครั้งแรกบอกว่า Pfizer นะครับได้ผล 90% ตามสเปคที่ว่าไปเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับภาพใหญ่ตลาดเนี่ยขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามองเข้าไปใส่ในอะไรขึ้นในลงก็ปรากฏว่าหุ้นที่เคยได้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นพวก Work From Home นะครับหรือหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับขณะที่หุ้นที่คิดว่าจะเห็นการเปิดเมืองนะครับเห็นการเดินทางข้ามไปข้ามมากันมากขึ้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้คือ move ที่เห็นนะครับแต่ว่าเรามาดูตอน Moderna ประกาศเมื่อวานนี้
นะครับปรากฏว่าตลาดเนี่ยนะครับไม่ได้ปรับตัวนะครับหรือว่าสะท้อนภาพอะไรที่ดุแรงเลยนะครับอาจจะเห็นภาพว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเอาเวลาประกาศอะไรเนี่ยตัวแรกเนี่ยแรงกว่าเสมอนะครับถึงว่าตัวหลังจะดีกว่านะครับแต่ว่าการรีแอคเนี่ยน้อยลงนะครับลองดูหุ้นพวก Work From Home นะปรากฏว่าจากรอบแรกเนี่ยตอนไฟเซอร์ประกาศนะหุ้นพวก Work From Home ทั้งหลายเนี่ยลงแรงเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้พอตัวโมเดอร์นาประกาศปรากฏว่าขยับขึ้นนะครับนิดหน่อยก็ทั้งไปนะครับประมาณ 1.5% นะครับ 0.3 ถึง 1.5% นะครับแล้วกลุ่มนะครับประเภทที่รีโอเพนนะครับก็ไม่ได้รีแอคที่แรงเหมือนรอบที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าผู้สายการบินเนี่ยขึ้น 4-5% กันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เห็นภาพว่าเอาเวลามีข่าวอะไรแบบนี้ขึ้นมาในตลาดเนี่ยนะครับข่าวแรกที่ประกาศออกมาเนี่ยดีใจสุดๆนะครับแล้วหลังต่อให้ประกาศออกมาแต่ไปทางเดียวกันนะนะครับแต่ว่าตีมอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ตอบสนองในอัตราที่เบาบางลงนะครับอันนี้เป็นเนเจอร์ของตัวตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกนะครับวันนี้ที่คุยเนี่ยก็คือเรื่องตัวโควิด-19นะครับให้เห็นภาพว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อมันเพิ่มในอัตราเร่งตลอดนะครับตอนนี้อัตราเนี่ย2วันเนี่ยล้านกว่าคนที่ติดเชื้อใหม่นะครับแล้วอัตราการตายก็สูงขึ้นนะครับแต่ทีนี้มันเริ่มมีตัววัคซีนเข้ามานะครับไอ้แกปมันเกิดขึ้นระหว่างวัคซีนที่ประกาศกับจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยกว่าวัคซีนจะมาถึงเรานะครับคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอีก6เดือนข้างหน้านะครับเพราะนั้นอาจจะสร้างความเสี่ยงนะครับในเชิงเศรษฐกิจเรื่องของตัวล็อกดาวน์ขึ้นมาในบางส่วนของประเทศเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนการตอบสนองกับข่าวเรื่องไวไอตัววัคซีนนะครับก็ภาพนะครับเป็นอย่างที่เห็นแต่ว่าโดยภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับที่เอามาฝากวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ GDP นะครับเมื่อวานนี้นะครับบ้านเรามีการประกาศตัวเลข GDP งวดไตรมาสที่3นะครับออกมาปรากฏว่าดีกว่าที่คาดกันไว้นะครับปรากฏว่าไตรมาสที่3เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยติดลบแค่ 6.4% year on year นะครับรอบที่แล้วเนี่ยผมเคยคุยให้ฟังนะครับว่าที่ตลาดคาดหมายกันเนี่ยคาดหมายว่าไตรมาสที่3นะครับ GDP บ้านเราเนี่ยน่าจะติดลบนะครับตั้งแต่8จนถึง 10% นะครับแต่ว่าออกมาเนี่ย 6.4% ต้องถือว่าดีเกินคาดนะครับแล้วถ้าหากว่าดูตัวเลขเฉลี่ยนะครับงวด9เดือนแรกของปีนี้เนี่ยหดตัวแค่ 6.8% นะครับอันนี้ก็ดีการคาดผลก็คือว่าพอประกาศแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็สภาพัฒน์ก็มีการปรับตัวเลขประมาณการ GDP growth ใหม่เลยนะครับที่ตัวปีนี้เนี่ยอาจจะติดลบแค่ประมาณสัก 6% นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับทีนี้เรามาดูไส้ในกันนะครับว่า GDP ที่ประกาศออกมาเนี่ยอะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับเราจะเห็นอยู่ว่ามีอยู่2อันนะครับที่บวกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็มีการบวกกระชากขึ้นมาแรงขึ้นในรอบควอเตอร์3เนี่ยนะครับก็คือค่าใช้จ่ายภาครัฐนะครับเห็นไหมครับว่าอัตราการเติบโตช่วงไตรมาสที่3เนี่ยขึ้นมา 3.4% นะครับอีกอันนึงการลงทุนภาครัฐเนี่ยเติบโต year on year นะครับ 18.5% นะครับทีนี้นะครับพาร์ทที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการบริโภคภาคครัวเรือนเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพว่าไตรมาสที่2เนี่ยหดตัว 6.8% นะครับเพราะว่าการบริโภคภาคครัวเรือนเนี่ยนะครับน้ำหนักเนี่ยมันมากกว่า 50% นะครับของ GDP ทั้งหมดนะครับปรากฏว่ารอบไตรมาสที่3เนี่ยหดตัวนิดเดียวเองนะครับแค่ 0.6% นะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะดูแล้วมันก็มีข้อขัดแย้งในตัวเหมือนกันนะครับพอดูไปดูมาเนี่ยถ้าไปดูในกลุ่มพวกค้าปลีกนะครับปรากฏว่า Same Store Sale เนี่ยก็ยังติดลบอยู่นะครับแล้วก็เห็นสัญญาณที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงไตรมาสที่3นะครับแต่ปรากฏว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันกลับเด้งขึ้นมานะครับได้ค่อนข้างดีเหลือแค่ลบ 0.6% นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องไปติดตามกันต่อนะครับส่วนการลงทุนภาคเอกชนนะครับควอเตอร์2ลบ 15นะครับไตรมาส3เนี่ยลบ 10ก็ยังถือว่าลบเยอะอยู่เพราะว่าการเดินทางนะครับของตัวกลุ่มธุรกิจต่างๆเนี่ยหรือพวกนักธุรกิจต่างๆนะมันยังเป็นอะไรที่ไม่เกิดการคล่องตัวเท่าที่ควรนะครับภาคนี้ก็เลยลบอยู่นะครับส่วนการส่งออกนะครับผมมองว่ามันโอเคขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยลบแค่ 7.8 นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยมันก็เลยให้เห็นภาพนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันมีการติดลบนะครับ 6.4% นะครับถ้าเทียบกับตอนควอเตอร์2เนี่ยลบไป 12.1 12.2 ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับทีนี้ถ้ามองภาพนะครับลองมาดูว่าอะไรบ้างจากตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นนะครับคือถ้ามองภาพแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับว่าเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มกลับมาทำงานนะครับได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละตัวนะครับเฉพาะยิ่งในส่วนของพวกคอนซัมชันนะครับแล้วก็ตัวการลงทุนการใช้จ่ายภาครัฐนะครับทีนี้เรามาดูดีเทลในส่วนของมาตรการกันนะครับว่ามันมีอะไรนะครับที่เข้ามาแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นนะครับไปปลายไตรมาส3แล้วก็ต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่4นะครับ
อันแรกเลยนะครับผมว่าเป็นเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐนะครับก่อนหน้านี้นะครับเลยเคยคุยให้ฟังนะครับว่ามาตรการ3ชิ้นที่ออกมารอบนี้เนี่ยผมมองว่ามันครอบคลุมได้ค่อนข้างจะดีกว่าทุกมาตรการที่ออกมานะครับแล้วก็น่าจะทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยกันในวงกว้างขึ้นได้นะครับ3มาตรการตรงนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มมาแรกผมพูดตรงกลางก่อนนะครับคือเรื่องของการเพิ่มอัตรากำลังการซื้อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการก็คือว่าใส่เงินเพิ่มเข้าไปนะครับในบัตรสวัสดิการนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยในกลุ่มพวกคนที่อยู่ในกลุ่มรากหญ้านะครับให้สามารถที่มีกำเงินนะครับมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยนะครับตรงนี้เนี่ยคาดหมายว่าจะมีเงินหมุนเวียนนะครับออกมารอบนี้เนี่ยประมาณสัก 21,000 ล้านนะครับอีกอันนึงนะครับที่กำลังฮือฮาตอนนี้นะครับคือเรื่องของตัวคนละครึ่งนะครับซึ่งรัฐบอกว่าช่วยจ่ายนะครับค่ากินค่าอยู่นะครับในแต่ละวันให้นะครับวันนึงเนี่ยไม่เกิน150บาทนะครับอันนี้ภาครัฐจ่ายให้เองกับส่วนที่เหลือเนี่ยแต่ละคนก็จ่ายกันเองนะครับแล้วก็วงเงินนะครับตั้งแต่1ตุลาถึง31ธันวาคมนะครับอันนี้ปิดนิดนึงนะครับไม่เกิน 3,000 บาทนะครับตัวเลขนี้นะครับคาดหมายว่าจะมีเงินสะพัดเนี่ย 60,000 ล้านนะครับดูเหมือนว่ามาตรการคนละครึ่งเนี่ยจะเป็นอะไรที่ติดใจนะครับก่อนหน้านี้ก็ยังลังเลกันว่าใช้ไม่ใช้ลงทะเบียนยากลงทะเบียนง่ายนะครับแต่มาถึงตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามันกลายเป็นกระแสนะครับที่ทุกคนใช้แล้วนะครับสังเกตได้ว่ารอบแรกเปิดให้ลงทะเบียน10ล้านคนเนี่ยควรจะเต็มเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยนะครับแต่ว่ารอบที่2เนี่ยเอาคนที่จะสะสิทธิ์มานะนะครับแล้วเปิดลงทะเบียนใหม่ประมาณ2ล้านคนเนี่ยวูบเดียวนะครับหลักชั่วโมงเนี่ยหมดละนะครับเต็มแล้วก็แปลว่าหลังๆเนี่ยคนเริ่มจะอินกับมาตรการพวกนี้เนี่ยมากแล้วนะครับแล้วคิดว่าอาจจะเห็นมาตรการคนละครึ่งเนี่ยเอาเฟสที่2เฟสที่3ต่อนะครับในช่วงเวลาที่เหลือของปีแล้วก็ต่อเนื่องไปในปีหน้าเนี่ยได้อีกส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องถือว่าผูกคาดหมายนะครับว่าเม็ดเงินเนี่ยจะมีสะพัดประมาณสัก 60,000 ล้านนะครับแต่อีกอันนึงนะครับซึ่งอันเนี้ยรอกันมานานนะครับเพราะว่าอันนี้เข้าใจว่าเป็นการกระตุ้นนะครับกำลังจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มคนที่มีอำนาจซื้อมีกำลังซื้อหรือว่าพูดง่ายมีสตางค์มีฐานะที่ดีหน่อยเนี่ยให้กลับเข้ามาได้นะครับก็อันนี้นะครับปรากฏว่าก็คือตัวช็อปดีมีคืนนะครับก็คือกำหนดให้เงินเนี่ยใช้จ่ายได้ประมาณสัก30,000 บาทนะครับแล้ว 30,000 บาทเนี่ยไปคำนวณลดหย่อนภาษีช่วงปลายปีนะครับตรงนี้คาดหมายว่าจะมีเม็ดเงินออกมาหมุนเวียนนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 1.11 แสนล้านบาทนะครับถ้ารวมทั้งหมดนะครับทุกมาตรการเนี่ยจะเห็นเม็ดเงินอยู่ที่ประมาณสัก 1.92 แสนล้านนะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 1.1% นะครับอันนี้ก็ถือว่ามันน่าจะมีผลนะครับทำให้เครื่องยนต์ตัวแรกทางเศรษฐกิจก็คือเรื่องของตัวคอนซัมชันเนี่ยมันคึกคักขึ้นมานะครับแล้วก็น่าจะทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยไปหมุนเครื่องยนต์ตัวอื่นเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นนะครับเพราะนั้นเครื่องยนต์ตัวแรกนะครับซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 50% GDP เนี่ยมันน่าจะถูกขับเคลื่อนได้ต่อนะครับทีนี้สเต็ปต่อไปนะครับเราคาดหมายว่าจะเห็นอะไรนะครับเครื่องยนต์ตัวถัดมานะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับก็คือเรื่องของตัวการลงทุนของภาครัฐนะครับซึ่งเราเห็นว่ามีโปรเจกต์ขนาดใหญ่เนี่ยหลายตัวนะครับที่รอในการที่จะเดินหน้าอยู่นะครับเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยนะครับสายสีส้มข้างบนนะครับคือรถไฟฟ้าสายสีล่มสายสีส้มนะครับช่วงตลิ่งชันจนถึงตัวศูนย์วัฒนธรรมนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับ 1.27 แสนล้านนะครับตอนนี้ TOR เนี่ยส่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มี2รายนะครับคือกลุ่ม BTS กับกลุ่มจอการช่างเนี่ยเข้าไปแข่งกันนะครับคิดว่าน่าจะสรุปผลแล้วก็เซ็นสัญญาได้เนี่ยช่วงครึ่งแรกของปีหน้านะครับแล้วคงเริ่มงานก่อสร้างนะครับอันนี้จะเป็นตัวแรกๆนะครับถัดมานะครับก็ส่วนตัวสายสีม่วงนะครับช่วงตอปูลาดบุรณะนะครับอันนี้ก็แสนล้านนะครับตอนนี้เนี่ยครม.อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าโปรเซสเนี่ยน่าจะเห็นเรื่องของการบิดดิ้งนะครับช่วงประมาณสักครึ่งแรกของปีหน้าเหมือนกันนะครับส่วนสายสีแดงนะครับอันนี้ยังรอนะครับเรื่องการแอปพรูฟนะครับเรื่องของตัว PPP อยู่นะครับส่วนที่เหลือนะครับพวกสีเทาๆข้างล่างเนี่ยนะครับมันเป็นโปรเจกต์พวกรถไฟทางคู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันคงเป็นอะไรที่เป็นโปรเจกต์ที่ทำต่อเนื่องกันเป็นระยะยาวนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาทีละเส้นทางเส้นทางนะครับจะเห็นได้ว่าประมาณสัก 6-7 เส้นทางตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีความคืบหน้าไปแล้วนะครับที่ครม. approve เนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับแล้วก็ตัว EA approve ก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นอีกขาหนึ่งนะครับซึ่งเดินหน้านะครับแล้วก็ทำให้เกิดเม็ดเงินเนี่ยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับอันนี้คือเอาตัวเลขตัวงบประมาณเนี่ยมาโชว์ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับ GDP ไตรมาส 3ออกมาแล้วดีกว่าคาดนะครับแล้วเรายังเห็นมาตรการต่อเนื่องนะครับในการที่จะทำให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจเนี่ยซึ่งมี4ตัวนะก็คือเรื่องของการบริโภคภาคครัวเรือนนะครับการลงทุนภาครัฐก
การลงทุนภาคเอกชนนะครับแล้วก็เรื่องของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเริ่มกลับมาทำงานนะครับเริ่มตั้งแต่ตัว consumption ก่อนตัว4นะครับแล้วก็ตามด้วยตัว G นะครับถัดมานะครับผมคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ประกาศออกมาในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็คือเรื่องของการเปิดไม่ใช่ครับเป็นไม่ใช่เปิดเป็นการลงนามนะครับในข้อตกลงการค้าเสรีAsset นะครับตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ Asset เนี่ยเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับระหว่าง10ชาติอาเซียนนะครับแล้วก็บวกคู่ค้านะครับมีจีนญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับรวมแล้วเนี่ย15ประเทศนะครับ15ประเทศรวมกันเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับที่สำคัญก็เป็นเพราะว่ามันกลืนสัดส่วนของ GDP นะครับเข้าไปประมาณสัก 32% นะครับของ GDPทั่วโลกนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ใหญ่พอสมควรนะครับเพราะ EU เนี่ยขนาดรวมนะครับของ GDP เนี่ยประมาณ 20% นะครับแล้วก็ CPTPP นะครับตรงนี้เนี่ยราว 13% แต่ว่ายังไม่รวมสหรัฐนะครับถ้าสหรัฐเข้ามาก็คงจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าน้ำหนักนะครับของ GDP 32% ของโลกเนี่ยก็ถือว่าไม่เบาแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีผลนะครับในการที่จะทำให้ภาคการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมีการเติบโตนะครับขยายตัวได้เร็วขึ้นนะครับของบ้านเรานะครับผลจะเป็นยังไงนะครับถ้าหากว่ามองสัดส่วนนะครับที่เรามีการค้าขายกับกลุ่มประเทศในอาเซียนเนี่ยมันประมาณสัก 40-50% นะครับของยอดส่งออกรวมนะครับก็ถือว่าน้ำหนักกับบ้านเราเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ามองประเภทสินค้านะครับที่คาดว่าจะได้ประโยชน์เนี่ยอย่างเช่นพวกสินค้าเกษตรนะครับอาหารนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะครับเพราะนั้นอีกตัวในอาเซียนเนี่ยนะครับผมมองว่าถึงแม้ว่าปีนี้มันยังไม่เห็นภาพนะครับเพราะต้องรอเรื่องของการรอลงจัตยาบันนะครับช่วงประมาณสักปี64เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็คงต้องมีผลเต็มๆเนี่ยในปีหน้านะครับแต่คิดว่าน่าจะทำให้ภาคการค้าระหว่างประเทศเนี่ยดูดีมากขึ้นนะครับทีนี้นะครับมาดูสรุปนิดนึงนะครับก็คือว่าพอเห็นภาพต่างๆโดยภาพรวมแล้วนี่นะครับทางสภาพัฒน์เองนะครับก็มีการปรับตัวเลข GDP นะครับให้ขึ้นมานะครับเป็นลบแค่ 6% นะครับของ Asia Pacific เราก็ปรับเหมือนกันนะครับเราปรับจากเดิมที่คิดว่าติดลบ 7.9 เนี่ยนะครับของใหม่นะครับอยู่ที่ลบ 7.5 ถามว่าปรับเนี่ยไปปรับตัวไหนนะครับก็คือไปปรับในส่วนของการบริโภคภาคครัวเรือนนี่แหละนะครับเพราะว่าตัวการบริโภคภาคครัวเรือนเนี่ยเดิมเราคาดว่าจะหดตัวประมาณ 3.5% นะครับแต่ปรากฏว่าออกมา9เดือนเนี่ยติดลบแค่ 1.7% เฉพาะยิ่งควอเตอร์3เนี่ยลบแค่ 0.6% กันนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องปรับสมมติฐานเนี่ยให้ลงมาเหลือแค่ลบ 1.1 นะครับอีกอันนึงที่ปรับนะครับก็คือการลงทุนภาครัฐนะครับเดิมเนี่ยเราคิดว่าโตประมาณ 2% นะครับแต่พอเห็นควอเตอร์3เนี่ยโตตั้ง 10% นะครับมันดันงวด9เดือนเนี่ยวิ่งมาอยู่ที่ 7.3 นะครับแล้วก็เลยต้องปรับนะครับ assumption ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก 7.9% นะครับพอปรับ2 assumption ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเลข GDP นะครับมันก็เลยมาอยู่ที่ -6.5% นะครับอันนี้ก็คือตัวภาพรวมเศรษฐกิจนะครับทวนนิดนึงนะครับ2เรื่องที่คุยกันมาเนี่ยเรื่องแรกโควิดนะครับเราบอกว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณนะครับของตัววัคซีนนี้เข้ามาแล้วนะครับแต่จำนวนผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยยังต้องระวังอยู่เหมือนกันนะครับเพราะมันอาจจะทำให้บางที่บางจุดเนี่ยต้องมีการจำกัดกิจกรรมเศรษฐกิจนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูเรื่องเศรษฐกิจบ้านเรานะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าสภาพัฒน์นะครับประกาศตัวเลข GDP ควอเตอร์3ออกมาเนี่ยมันดีกว่าที่คาดเยอะมากเลยนะครับมันนำไปสู่การปรับเพิ่มประมาณการนะครับเราก็บอกว่าตรงนี้นะถ้ามองแล้วเนี่ยเราเห็นมาตรการต่างๆออกมานะครับมันทำให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มทำงานดีขึ้นเริ่มตั้งแต่ consumption นะครับแล้วขยายไปที่ตัว G นะครับแล้วสเต็ปต่อไปถ้ามี asset เนี่ยเรื่องการค้าระหว่างประเทศก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ามองภาพแบบนี้นะครับเอาลุกในทางเศรษฐกิจเนี่ยเรามองอะไรที่เป็นบวกเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการที่กลับมาทำงานของเครื่องยนต์เศรษฐกิจเนี่ยหลายๆตัวนะครับแต่ทีนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยโรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับมันยังมีความเสี่ยงบางเรื่องนะครับที่ต้องติดตามอยู่นะครับซึ่งผมหมายถึงตัวการเมืองนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับ17-18เนี่ยจะมีการประชุมร่วมนะครับของรัฐสภานะครับเพื่อพิจารณาเรื่องของตัวยตินะครับว่าด้วยตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีเสนอเข้าสู่สภาให้พิจารณาทั้งหมดเนี่ย7ร่างนะครับถ้าหากว่าตามจากกระแสข่าวนะนะครับก็จะเห็นว่าร่างที่มีโอกาสผ่านเนี่ยมันจะมีอยู่2ร่างก็คือร่างที่เสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาลนะครับกับร่างที่เสนอโดยพรรคฝ่ายค้านนะครับทีนี้ร่างที่เป็นประเด็นกันอยู่นะครับแล้วก็ความเห็นแตกต่างกันเยอะมากเลยนะครับก็คือร่างที่เสนอโดยไอลอร์นะครับซึ่งเราก็ต้องจับตานะครับว่าร่างที่เสนอโดยไอลอร์เนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านแล้วปฏิกิริยาของผู้ชุมนุมจะเป็นยังไงนะครับถ้าผ่านแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้
ไม่รู้นะครับต้องติดตามนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อให้การติดตามเนี่ยมีอรรถรสมากขึ้นนะครับผมก็เลยเติมนะครับเรื่องเกณฑ์ในการที่เขาจะมีการโหวตนะครับให้ผ่านเรื่องการแก้ไขธรรมนูญเนี่ยมันต้องผ่านด่านอะไรบ้างนะครับก็คือด่านที่ต้องผ่านเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนส.ส.กับส.ว.ตอนนี้รวมกันนะครับที่มีอยู่ในสภาณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่732เสียงนะครับเบื้องต้นถ้าต้องผ่านนะครับต้องมีคะแนนเกินกึ่งหนึ่งนะครับรวมแล้วเนี่ย366เสียงนะครับแต่ไส้ในเนี่ยมีการกำหนดอยู่ด้วยว่า366เสียงเนี่ยนะครับถ้าจะผ่านนะครับมันต้องมีองค์ประกอบของสวเนี่ยตอนนี้มี245คนนะสวอย่างน้อย1ใน3นะครับต้องลงมติเห็นชอบกับร่างตัวนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยทำเกณฑ์ขั้นต่ำมาว่าถ้าต้องผ่านนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยต้องมีสวลงคะแนนให้ผ่านเนี่ยอย่างน้อยๆนะ1ใน3ของ245ก็คือ82คนนะครับที่เหลือเนี่ยสสต้องมีอีกไม่น้อยกว่า284คนนะครับมันถึงจะผ่านมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองติดตามดูนะครับว่าตอนนี้นะครับอภิปรายกันไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับซึ่งก็คงต้องดูองค์ประกอบตามนี้แหละครับถ้าจะผ่านได้นะครับอย่างน้อยๆนะครับสวนะครับต้องมีลงคะแนนเสียงนะครับเห็นชอบให้ผ่านยัตติพวกนี้เนี่ยอย่างน้อยๆนะครับ82เสียงนะครับส่วนที่เหลือเอามารวมกับสสแต่ว่ารวมแล้วทั้งหมดเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า366เสียงคือจำนวนสมาชิกรัฐสภาเนี่ยที่มีอยู่ณปัจจุบันนะครับอันนี้คงต้องติดตามต่อไปว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับพี่คิดว่าต้องดูการเมืองผสมไปด้วยเพราะว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเรานะครับมันยังเป็นอะไรที่ต้องการแรงกระตุ้นอยู่นะครับอะไรก็ตามที่ทำให้ความเชื่อมั่นมันหายนะครับหรือว่าทำให้การออกมาตรการกระตุ้นต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถทำได้อย่างแคล้วคล่องนะครับหรือว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นปัญหานะครับแล้วคงต้องพิจารณาติดตามกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นรวมๆวันนี้นะครับข่าวส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมมองว่ามันเห็นพัฒนาการเชิงบวกนะครับเรื่องโควิดติดเชื้อเยอะแต่ก็มีวัคซีนนะครับเรื่อง GDP ถดถอยอยู่นะครับแต่ว่าควอเตอร์3ดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ทำให้เห็นการปรับนะครับเพิ่มประมาณการ GDP เนี่ยให้เป็นตัวเลขที่ติดลบน้อยลงนะครับแต่ยังไงก็ตามสุดท้ายเนี่ยมันมีความเสี่ยงเรื่องการเมืองนะครับถึงแม้น้ำหนักเบาลงนะครับแต่ผมมองว่าก็ยังประมาทไปได้นะครับยังคงต้องมอนิเตอร์สถานการณ์เนี่ยต่อเนื่องจากตรงนี้ไปนะครับวันนี้คงมีมาฝากเพียงเท่านี้ครับขออนุญาตจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ